บรรยากาศที่ชั้น20นะครับอาคารสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสปอกอวันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนมากมาสังเกตการว่าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานอดีตผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยมาปฏิบัติงานตามคำสั่งที่มีการลงนามโยกย้ายจากพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีคำสั่งออกมาเมื่อวันเสาร์หรือไม่นี่นะครับ จากการตรวจสอบเนี่ยยังไม่พบตัวทางด้านของพลตรวจําโทสุรเชษน,นะครับบริเวณชั้น20เนี่ยมีเพียงเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มาปฏิบัติงานตามปกติเท่านั้นต่อมานะครับพลตเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็เดินทางเข้ามาที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติ เพื่อที่จะเดินทางมาปฏิบัติงานตามปกตินะครับมีตำรวจสันติบาลเนี่ยห้ามสื่อมวลชนเข้าไปในบริเวณห้องโถงของอาคารหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องเดินผ่านเพื่อที่จะขึ้นลิฟต์ไปที่สำนักง,งานนะครับซึ่งอยู่บริเวณชั้น4โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้เข้ามาพูดหรือว่ากล่าวทักทายกับผู้สื่อข่าวที่มารอนะครับ ส่วนอีกจุดนึงครับที่ศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสอปอสอตอรอนะครับซึ่งมีพลตบโรสุรเชษเนี่ยเป็นรองผอ,อของศูนย์แห่งนี้นะครับซึ่งที่ศูนย์เองวันนี้มีชาวบ้านจากจังหวัดสตูนเนี่ยเดินทางมาร้องเรียนให้ทางด้านของพลตํารสุรเชษแก้ปัญหาจากการถูกกลุ่มนายทุนเงินกู้นอ,นอกระบบ เรียกเก็บดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับโดยที่ชาวบ้านที่มาร้องเรียนเนี่ยก็ไม่ทราบครับว่าพลตำรวจโทสุรเชษ์เนี่ยมีคําสั่งถูกโยกย้ายไปแล้วเนี่ยครับอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตารอ,อก,ก็คือเรื่องของการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตํารวจหรือว่ากตอรอนะครับครั้งที่4ทั2สอนะครับซึ่งเดิมเนี่ยกำหนดว่าจะประชุมกันในวันนี้เวลา13นาฬิกาปรากฏว่าก็เลื่อนออกไปนะครับเป็นวันพุธที่10 เมษายน2,562เวลา13นาฬิกา30นาทีนะครับพลตำรจโท,โทสุรเชษฐหักพานอดีตผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับขออภัยครับอดีตผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับถูกคําสั่งย้ายด่วนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยให้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงาน,งน,านตํารวจแห่งชาติซึ่งตามคําสั่งเนี่ยลงนามคําสั่งโดยพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ โดยให้ขาดจากตำแหน่ง่าำกลางข้อสงสัยถึงคำสั่งดังกล่าวว่ามาจากสาเหตุใดนะครับ